าบี้นะคะได้ส่งคำหวานให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยหลังจบเกมเมื่อวานนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้วันพุธที่28มิถุนายน2566เนี่ยมีการแข่งขันที่โอ้โหระดับหัวทั้งนั้นเลยนะคะทีมระดับต้นๆแข่งกันนะคือแบบไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียแข่งกับจีนโปแลนด์แข่งกับสหรัฐญี่ปุ่นแข่งกับตุรกีและปิดท้ายด้วยบราซิลแข่งกับอิตาลีโอ้โหทีมแข็งกับทีมแข็งมาเจอกันมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะทุกคนเซอร์เบียนะคะได้บอสโควิดมาในสนามที่3ก็ทุบสาวจีนไปเลยค่ะ3-1เซตโปแลนด์กับสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าโอ้โหโค้ชลาวารินี่ได้ใบเหลืองเลยนะคะทุกคนกรรมการให้ใบเหลืองโค้ชเลยนะและสุดท้ายค่ะโปแลนด์ก็แพ้สหรัฐค่ะด้วยแบบ5เซตแบบเฉียดฉิวเลยแพ้ไป2-3เซตพอไมโครโฟนนะคะจะมาสัมภาษณ์โค้ชลาวารินี่โค้ชนี่คือปัดออกเลยนะคะคือตอนนั้นจิตใจโค้ชน่าจะแบบโมโหอยู่นะคะโอ้ถือว่าเป็นคู่ที่เดือดที่สุดเมื่อวานนะคะต่อมาคู่ตุรกีกับญี่ปุ่นเป็นอีกคู่ที่แอดยกนิ้วให้เลยนะคะได้ทำคลิปไปแล้วสุดยอดเป็นทีมที่เป็นคู่แข่งของไทยด้วยนะคะทั้งตุรกีและญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งของไทยทั้ง2ทีมเลยวันนี้เราก็จะเจอกับตุรกีนะคะโอ้โหญี่ปุ่นกับตุรกีก็แข่งกันแบบเหนื่อยแบบหืดขึ้นคอเลยนะคะแต่สุดท้ายความนิ่งสมาธิสติและมันสมองของญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะตุรกีมาได้ค่ะ3-2เซตเหมือนกันโอ้โหคือมันสุดๆและเมื่อวานปิดท้ายนะคะด้วยบราซิลกับอิตาลีโอ้โหคู่นี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดือดระดับพระการเลยนะคะบราซิลก็สายมาเฟียอยู่แล้วนะคะโอ้โหอะไรนิดอะไรหน่อยคือบราซิลก็พุ่งใส่ผู้ตัดสินเลยนะคะถามทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะส่วนอิตาลีก็ไม่ยอมนะเมื่อวานอิตาลีก็เดือดมากสายประท้วงเหมือนกันโอ้โหทุกคนแข่งไปถึง5เซตนะแต่พูดเลยว่ากองเชียร์ไทยในสนามเนี่ยอินดอร์สเตเดียมหัวหมากบราซิลกับอิตาลีแข่งที่อินดอร์นะคะกองเชียร์ไทยเท่ากับกองเชียร์บราซิลเลยค่ะโอ้โหเหมือนดูอยู่ที่สนามบราซิลเลยแล้วความเป็นบราซิลอ่ะทุกคนเขาคือสายมาเฟียสายดุอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งกองเชียร์เชียร์เขาเสียงดังมากแค่ไหนอ่ะเขาก็มีแรงที่จะแบบฟาดกาบี้ก็ฟาดคาโรก็ฟาดฟาดไม่ยั้งหุ่มมันมากๆเมื่อวานเป็นการแข่งขันทีมระดับหัวทั้งนั้นเลยนะคะและมันทั้งนั้นสนุกทั้งนั้นถ้าใครมีเวลาไปดูย้อนหลังได้เลยนะอยากให้ดูจริงๆในการแข่งขันเมื่อวานนี้วันที่28นะไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียจีนโปแลนด์สหรัฐตุรกีญี่ปุ่นและบราซิลอิตาลีสุดๆหลังจากจบการแข่งขันนะคะกาบี้เนี่ยกาบี้บราซิลเนี่ยที่แฟนๆวอลเลย์บอลชอบนะคะได้พูดนะคะว่าฉันน่ะได้รับของฝากจากแฟนคลับชาวไทยเยอะมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือกางเกงขาสั้นที่มีรูปช้างกาบี้ใส่นอนด้วยนะคะทุกคนโอ้โหถ่ายรูปลงด้วยนะเป็นกางเกงขาสั้นรูปช้างนะคะกาบี้บอกว่ามันสื่อถึงประเทศไทยมากมาที่นี่คนไทยเป็นแฟนคลับทีมบราซิลเยอะมากกาบี้มาแข่งขันตั้งแต่สมัยเวิลด์กรังปรีแล้วนะคะมาแข่งต่างแดนก็จริงเหมือนบราซิลมาแข่งในประเทศไทยนะคะต่างแดนก็จริงแต่กาบี้รู้สึกว่าเราได้แรงเชียร์จากแฟนคลับเจ้าภาพสนามเนี่ยเยอะมากๆเรื่องของเกมการแข่งขันกาบี้บอกว่าบราซิลมีเกมรุกที่ดีมีเกมรับที่ดีแม้จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่เราก็สู้ขอบคุณแฟนๆชาวไทยด้วยที่สนับสนุนเราทำให้เราชนะเกมนี้ฉันรักที่นี่ที่นี่มีแต่คนรักวอลเลย์บอลและฉันก็รักพวกเขามากฉันดีใจที่ได้กลับมาที่นี่คือกาบี้ดีใจที่ได้มาแข่งที่ไทยนะคะเหมือนแข่งที่ประเทศตัวเองเลยตกใจมากที่คนไทยรักกาบี้ขนาดนี้กาบี้พูดนะนี่แหละค่ะเป็นแรงที่ทำให้บราซิลชนะอิตาลีเมื่อวานนี้มีส่วนมากๆเลยแอปพูดเลยว่ากองเชียร์ไทยมีส่วนทำให้บราซิลชนะอิตาลีเมื่อวานนี้ได้จริงๆ
พราะถ้าถามฟอร์มบราซิลกับอิตาลีเมื่อวานนะทุกคนมันแต้มต่อแต้มมันแทบจะแบบคือเหนียวทั้งคู่แข่งทั้งคู่เลยจริงๆอ่ะแต่เมื่อกาบี้จับลูกเมื่อไหร่เมื่อกาบี้หมุนลูกควงโชว์แฟนๆเมื่อไหร่โอ้โหเสียงแฟนคลับดังสนั่นค่ะมันทำให้ยิ่งแบบพอยิ่งเป็นลูกที่มันกำลังจะได้แต้มนะคะแรลลี่กันแบบเนี้ยคนไทยก็เฮกันทั้งสนามแบบเชียร์บราซิลอ่ะมันยิ่งทำให้บราซิลที่เป็นคนที่ดุดันอยู่แล้วได้รับเสียงกองเชียร์เยอะขนาดนี้โอ้โหฟาดอิตาลีไม่ยั้งสนุกจริงๆเมื่อวานนี้ก็นั่นแหละค่ะแฟนคลับไทยเท่ากับแฟนคลับบราซิลจริงๆกาบี้ชอบกางเกงช้างนะคะอย่าลืมซื้อขายาวหรือเสื้ออะไรไปส่งให้นางอีกก็ได้นะแล้ววันนี้นะคะวันพฤหัสที่29มิถุนายนทัพสาวไทยจะลงแข่งขันกับตุรกีนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานตุรกีแข่งกับญี่ปุ่นใช่ไหมแต่เราอะว่าง1วันดังนั้นก็ถือว่าพละกำลังของสาวไทยน่าจะเก็บแรงคือไว้เต็มเลยนะคะมากกว่าบราซิลนะถ้าพูดตามการแข่งขันนะคะก็รอลุ้นค่ะว่าวันนี้เราจะเอาชนะบราซิลได้ไหมเราจะได้เซตจากบราซิลซักเซตไหมนะคะรอดูรอลุ้นกับรูปแบบเกมวันนี้ที่โค้ชด่วนดนัยวางไว้นะคะเป็นกำลังใจให้สาวไทยนะคะวันนี้วันที่29มิถุนายนถ่ายทอดสดเวลา 20:30 นนะคะหรือว่า 20:30 นะทางช่อง7 HD นะคะแล้ววันนี้ใครไปดูข้างสนามก็เป็นเจ้าสนามเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับคำหวานของกาบี้เนี่ยที่โอ้โหบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยทำให้เขาชนะได้เลยนะในแมตช์ที่แข่งกับอิตาลีและคิดว่าไทยจะชนะตุรกีวันนี้ไหมได้กี่เซตอะไรยังไงเล่าสู่กันฟังกันหน่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023กับตุรกีวันนี้วันที่29มิถุนายนด้วยนะคะ20:30ทางช่อง7 HD ค่ะ